อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการสากาักษาหรือการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนโซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนค่ะวันนี้เป็นวันขึ้นสี่ํ่ำเดือนสิบสอง ปีมาแม่นะคะซึ่งก็จะขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นมากราบนามัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุนโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมารับรุ่นของเรากันเลยค่ะกราบนามัสการเจ้าค่ะพระอาจา,จา,าจรย์เจ้าข้าเจิญพันสาธุเจ้าค่ะ เช้าวันเสาร์ที่สิบสี่นี้นะเจ้าคะ่ะก็มีคําถามของท่านผู้ฟังท่านหนึง่งซึ่งก็เป็นแฟนรายการแหละเพราะว่าถามมาจํานวนหลายข้ออยู่แล้วก็เป็นประเด็นที่อายมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่มีคนถามปัญหาธรรมะแนวนี้มานะเจ้าคะ่ะก็คือทางคุณภพรัฐเจ้าคะ่ะเขียนถามมาจากอําเภอประจันตคามจังหวัดประจินบุรีนะเจ้าคะ่ะ ก็คําถามที่คุณไพรัตถามมานะเจ้าคะ่ะโยมขออนุญาตที่จะสรุปสั้นๆแล้วกันเพราะว่าท่านเขียนด้วยลายมือมาแล้วก็เป็นรายละเอียดเยอะนะเจ้าคะ่ะคาถามแรกที่โยมอยากจะขอยิบยกขึ้นมาเรียนถามก็คือทางคุณไพรัตก,ก็ถามมาว่าอยากจะทราบว่าเคยได้ยินพระอาจารย์พูดหรือเทศะนะเจ้าคะ่ะว่าคนเรานั้นเนี่ยที่จะว่าจะเกิดมาเจ้าคะ่ะมันก็จะมีแบบว่าต้องมีจิตหรือวิญญ,ญาณเนี่ยมาก้าวลง มาปฏิสนธินะเจ้าคะตอนนี้คุณภัยรัตน์ก็ถามว่าจิตวิญญาณมาปฏิสนธิเนี่ยเมื่อไหร่เจ้าคะโดยถามมาสองประเด็นว่า,าในแง่ของทางทางคา,าราวาสนะเจ้าคะที่ว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะหรือว่าทางพระด้วยที่เรียกว่าตรงไหนที่จะจะเป็นจุดที่จิตวิญญาณเนี่ยจะมาก้าวลงหรือว่าเกิดปฏิสนธิขึ้นมาเจ้าคะ่ะก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ เมตตาสากฉาชิแตแจงตรงนี้เลยเจ้าค่ะนมนม์เจ้าค่ะ,ะคําถามของคุณไพรัต์นี่ส่งมาเป็นจดหมาย,ยมาที่วัดป่าตอนไหนส่งทั้งหมดสี่หน้าด้วยกันแล้วก็มีตามประเด็นเรื่องเกี่ยวกับจิตแล้วก็วิญ,ญญาณตัวน,นี้แคุณไพรัต์ได้พูดถึงว่าเคยได้ยินพระอื่นๆที่ท่านเทศตั่วไปนะ,ว,ะว่าเออมันจะต้องมีจิตหรือวิญ,ญญาณมาปฏิสนที่คนเราถึงจะเกิดขึ้นมาได้และคําถามในที่นี้ก็คือว่าเออแล้วการมาปฏิสนที่เนี่ยมันตอนไหน คําถามนี่นะคุณเตือนใจคนที่ตอบได้เนี่ยนะต้องได้รางวัลโนเบลไพรส์แน่นอน <c oughs> เพราะเป็นคําถามโนเบลไพรส์เลยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะคือคือหมายความว่าพอสเปิร์มผสมกับไข่ใช่ไหมในในมนุษย์เราเนี่ยนะ <c oughs> ผสมผสมกับไข่ในมดลูกนียเนะี่ยมันจะมีการแบ่งตัวนะบางทีก็ไม่แบ่งตัวบางทีก็มีการแบ่งตัวแต่ซึ่งเหตุปัจจัยตรงเนี้ยนักชีววิทยาหมอแพทย์ะอะไรต่างๆเขาก็ยังไม่ทราบ นั่นคือเขาก็ใช้วิธีอาศัยความน่าจะเป็นเนี่ยนะอย่างคนที่มีลูกยากอย่างเงี้ยเฮ้ทําไมสเปิร์มของพ่อผสมกับไข่ของแม่เฮ้ทําไมบางทีมันแบ่งตัวบางทีไม่แบ่งตัวทําไมบางคนแบ่งตัวมากบางคนแบ่งตัวน้อยแล้วคือการแบ่งตัวของเซล,ล์ใช่ไหมมันจากเซล,ล์ใหญ่ๆมันก็จะแบ่งตัวแล้วก็ผลิตตัวเป็นสมองเป็นแขนเป็นขาอะไรแล้วก็มาฝังตัวอย่ที่มดลูกเนี่ยใีกระบวนการทางชีววิทยามันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งในทางคำศสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนที่เป็นอัตคถาจารย์ท่านอธิบายไว้ว่า,าจากเมื่อผสมกันแล้วมีวิญญาณมาก้าวลงแล้วยึดถือแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีการแบ่งตัวย่างตรงนี้นะเมื่อมีการวิญญาณมาก้าวลงคือตรงจุดที่เริ่มมีการแบ่งตัวทีนี้นี่คือคําสอนของพระเจ้านะ,ะค,คือในอัตคถาจารย์ท่านอธิบายเอาไว้ทีนี้ในทางชีววิทยาเนี่ยเขายังไม่ทราบเหตุปัจจัยตรงนี้นว่าจิตมันมาลงตรงนี้ได้อย่างไงน,นะทีนี้พอเริ่มมีการ แบ่งตัวแล้วก็จะเป็นก้อนเลือดก็จะเริ่มเป็นก้อนเนื้อเริ่มเป็นก้อนเนื้อแล้วก็จะแบ่งออกมาเป็นห้าปุ่มคือหัวแขนแล้วก็ขาแล้วก็ค่อยๆขย,ยายตัวออกมาเป็นเป็นตัวมนุษย์ที่ฝังอยู่ในมดลูกของของแม่นะเพราะฉะนั้นถ้าในทางชีววิทยาในคำถามนี้จะเป็นคำถามที่คนจะได้โนเบลพรส์ก็จะสาม,มารถตอบได้แล้วก็ถ้าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดที่มีการแบ่งตัวนั่นแหละ จริงๆแล้วเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดการแบ่งตัวในเซลล์เซลล์ที่เป็นไข่กับสเปิร์มผสมกันแล้วเนี่ยนะ,ะเหตุปัจจัยนั้นก็คือมีจิตเนี่ยมาก้าลงอถามว่าจิตหรือว่าวิญญ,ญาณเนี่ยมาก้าลงคําว่าก้าลงในที่นี้ก็คือเกิดนั่นเองคําว่าเกิดในที่นี้ก็คือยึดถือไอ้เจ้าตัวเนี้ยโดยความเป็นตัวตนของมันอ,มอ,ะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้แบบวิญญ,ญาณหรือว่าจิตใดจิตหนึ่งเนี่ยมาก้าลงตรงนี้ ยึดถือเอาคนนี้เป็นแม่ยึดถือเอาคนนี้เป็นพ่อเกิดในสกุลแบบนี้อ่าทําไมต้องมาอยู่ตรงนี้ทาไมไม่ไปอยู่ที่อื่นทําไมต้องมาเวลานี้อย่างเงี้ยนะอันนี้คําตอบก็คือเรื่องของกรรมนั่นเองอเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นแม่นักวิทยาศาสตร์ที่เขาจะอธิบายตรงนี้ด้วยด้วยสมการทางคณิตศาสตร์หรือว่าด้วยปรากฏการทางชีวเคมีเนี่ยแม่เขาจะต้องเก่งมากแน่นอนแล้ว็จะสามารถที่จะเข้ามาใกล้เคียงจุดที่เรื่องของกรรมที่มันมา ทำให้จิตมาจุติได้นะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นคําว่าวิญญาณที่จะมาก้าวลงในกายก้อนนี้ซึ่งมันยังเป็นก้อนเลือดอยู่เนี่ยเจ้าค่ะ,ะมันก็ต้องมันล็อกกันด้วยเรื่องของกรรมกรรมนั่นเองนะคือสภาวะที่ทํามาาค่ใช่คือสภาวะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นพบเกิดขึ้นมีพบและมีสภาวะละนะพบนี่คือสภาวะนะ,ะสภาวะมาจากไหนนะมาจากการยึดถือยึดถือของอะไร ยึดถือของสัตว์นั่นแหละของวิญญาณที่จะมาก้าวลงตรงเนี้ที่จะมีความคล่องอยู่ในมารดาแบบนี้จะมีความคล่องอยู่ในบิดาแบบนี้ในความคล่องนี้ก็คือสัตว์นะที่จะมาก้าวลงตรงนี้ก็ต้องมีความยึดถือทากรรมโดยกันมามีความยึดถือแบบนี้มีปราษาแบบนี้มาก็จึงต้องมาก้าวลงเอาก้อนเนี้ยเป็นตัวของตัวเขาแล้วก็พัฒนามาเป็นทารกในครรภ์พัฒนาออกมาเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เติบโตขึ้นมาต่อไป อีกประเด็นหนึ่งก็คือคําว่าวิญญาณที่คุณไพรัลถามเนี่ยมีคนที่เขาเคยพยายามที่จะหาวิญญาณเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมกายของเราเนี่ยมันมันไม่ได้มีแบบจุดที่เป็นเก็บวิญญาณอะที่าบกว่าไอ้วิญญาณมาเกิดจากไหนตายไปแล้ววิญญาณจะล่องไปไหนอย่างเงี้ยนะซึ่งคนมีความเข้าใจเนี่ยซึ่งความเข้าใจตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เนี่ยก็มีกษัตริย์ที่ชื่อว่าพระเจ้าปยาสีนพยายามที่จะหาคําตอบเรื่องของวิญญาณในตัวคนมันมาจากไหนกันแน่ แลวเวลาตายแล้วมันจะไปไหนเนี่ย,ยซึ่งเรื่องนี้อาตมาได้เคยเอามาพูดให้ฟังอยู่เรื่องของพระเจ้าปายาสีกับท่านพระกุมารกัสปัตที่พระเจ้าปายาสีนี่ก็เอานักโทษมาแล้วก็เอาใส่ลงไปในหม้อปิดฝาหม้อให้ดีเอาแผ่นหนังปิดเอาไว้เอาดินพอกเอาไว้แล้วก็ต้มหม้อใบนี้ไปสักพักหนึ่งจนแน่ใจว่านักโทษนี้ตายแล้วก็พยายามที่จะเปิดฝาหม้อกระเทาะดินออกดูว่าเอ้ะวิญ,ญญาณเนี่ยมันลอยออกไปตอนไหน แต่เขาก็ไม่เห็นเขาไม่เห็นเดี๋ยวหรือเขามีอีกวาระหนึ่งเขาก็เอานักโทษนี่แหละมาผ่าออกเอายังตอนเป็นๆอยู่นี่นะตัดนิ้วเท้าออกตัดเท้าออกตัดขาออกตัดเข่าออกตัดโคนขาออกไซส์ไปเรื่อยๆผ่าไปเรื่อยๆเป็นแว่นเป็นแว่นเป็นแว่นไปเนี่ยจนกระทั่งนักโทษตายพวกนี่เฮ๊ะวิญญาณอยู่ไหนหาไม่เจออืจนกระทั่งเป็นชิ้นเป็นแว่นหมดแล้วเน่นะเออก็ก็หาไม่เจอว่าวิญญาณอยู่ตรงไหนคือคือวิธีการหาแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้อง มันไมไ่ถูกต้องคือท่านพระกุมารกัสปะตอบในเรื่องนี้ไว้เปรเียบเหมือนกับคนที่อยู่ในบ้านนอกเนี่ยไม่เคยได้ยินเสียงสังแต่มีคนหนึ่งเขาถือสังเข้ามาแล้วเขาก็เป่าปูนขึ้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโอ้คนในหมู่บ้านนั้นก็แตกตื่นทันมาโอ้เสียงอะไรเพราะจังเสียงอะไรเพราะจังออกมาดูแต่คนนี้เขาก็ชูสังขึ้นนี่แหละคือเสียงสังแล้วก็วางไว้บนพื้นวางไว้บนพืน้น,นเสร็จแล้วก็เดินหนีไปชาวบ้านก็เลยโอ้เนี่ยเหรอเสียงสังไหนลองลากมันไปทางซ้ายลากไปทางขวา นลก็เยวเขยยวดูเอ้ะทำไมไม่เห็นมีเสียงออกมาเไมมีเสียงเออ,ม,<ะ>อมันมันทาวิธีไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเรื่องของวิญญาณที่มาก้าวลงล็อกกันอยู่ในภพนี้กระบวนการเกิดไม่ได้ยังไงเพราะความยึดถือ,แต,ถอแต่ความยึดถือมันมาได้ย,ง it, ยดดังไงก็เพราะมันมีผัสสะนั่นลหละผัสสะมันก็เรื่องของกรรมนั่นลหละพะอมีกรรมมีผัสสะมีความยึดถือมันก็มาก้าวลงเอาก้อนเนี้ยเป็นตัวมันเป็นภพละล็อกกันไว้แล้วก็เป็นไปอย่างนี้ นี่คือลักษณะของการียิวปฏิสนธิเจ้าค่ะเติมบอเจ้าค่ะจ้าทุกเจ้าค่ะฟังถึงตรงนี้โยมอยากจะขออนุญาตที่จะกราบน้ำสการเรียนถามเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าในสมัยโบราณเนี่ยในการที่จะเกิดหรือปฏิสนธินี้ก็คงจะเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะเจ้าค่ะแต่ในสมัยใหม่เนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเขาก็มีการว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกยากเนี่ยอืก็ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเจ้าค่ะอ่ามันก็เกิด เกิดเด็กขึ้นมาใช่อันนี้เขาเรียกว่าทำ IVF ใช่ไหมที่ช่วยให้ที่ตั้งคันได้สําหรับคนที่ตั้งคันยากใช่ใช่เจ้าค่ะแล้วก็ไปแบบให้ะสมกันข้างนอกแล้วก็มาฝังใส่คันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะในประเด็นนี้พระอาจารย์มองว่ามันเป็นการเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมหรือไม่ได้ฝืนไม่ได้ฝืนกรรมไม่ได้อะไรหรยอเจ้าค่ะคือมันก็ต้องเป็นไปตามกรรมหรือแม้แต่โคลนนิ่งก็ตามเจ้าค่ะโคลนนิ่งเนี่ยคือที่เขามีข่าวว่าโคลนสัตว์ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะออกมาเหมือนเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วเขาก็มีข่าวว่าโคล อแต่ <คน S 1> เขาห้ามไว้นีเจ้าค่ะพระเจารยะคือ,อคือในทางทางการวิจัยเนี่ยเขาทําได้แล้วทีนี้พอหลังจากที่คือทําได้เนี่ยคือเอาไข่มาผสมกันได้ได้เสร็จเบิบใช่ป่ะแต่การแบ่งตัวเนี่ยมันแบ่งไปสักแป๊บหนึ่งไม่กี่วันมันก็ตายอืไม่สําเร็จไม่สําเร็จก็คือค,คือแบ่งได้อยู่ถือว่ามีการกําเนิดเกิดขึ้นอยู่การโคลนนิงสาเร็จอยู่เพราะว่ามันแบ่งตัวได้นะเริ่มพัฒนาขึ้นเป็นอวัยวะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่ไปได้สักสี่ห้าวันหกวันเองมันก็ตาย แต่ก็คือชีวิตมันต่อไปไม่ได้มีอายุแป๊บเดียวพูดง่ายๆคือสําเร็จทางทฤษฎีแต่ว่าในทางปฏิบัติไม่สาเร็จนะนะแต่ว่าก็หลักงานเดียวกันในสัตว์สําเร็จนะเจ้าคะในสัตว์สาเร็จอยู่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานมันเยอะไงสัตว์เดรัจฉานมันเยอะที่จะมีลักษณะว่าจะมันล็อกกันอยู่ในสภาวะแบบนี้แล้วคุณก็ไปต่อได้คุณก็มีชีวิตของคุณอยู่ไปได้ก็สัตว์เดรัจฉานมันเยอะมันก็จึงมีสภาวะที่มันจะมาลงล็อกกันตรงนี้แล้วก็เกิดเป็นตัวสัตว์เดราานขึ้มตต่่ออไไปปช แต่มนุษย์นี่มันก็น้อยกว่าเะฉะนั้นความที่มันจะเป็นมนุษย์อาตมาก็คิดว่าก็พวกที่มันจะมอมหมกมุ่นกับเรื่องของการทําโคลนนิ่งนี่แหละสุดท้ายคนนี้ไปก็อาจจะมาลงล็อกตักวเองมาเกิดอยู่ที่นี่เป็นมนุษย์โคลนคนแรกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแต่หลักการไม่ว่าคุณจะทํไอ v f เคุณจะทําโคลนนิง่งไอวีนี่คือหมายถึงการช่วยให้เกิดการปฏิสนธิได้ง่ายขึ้นสําหรับคนที่มีบุตรยากเนี่ยนะ,ะตรงนี้ก็ ก็ต้องมีเรื่องของกรรมเหมือนเดิมะคนที่คโคลนนิ่งก็ต้องเรื่องของกรรมเหมือนเดิมเพราะว่าตรงวิญญาณที่จะมาปฏิสนธิเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของกรรม,มที่จะมาลงล็อกกันตรงนี้เจ้าค่ะ ก็เรียกว่าจะต้องมีมีเรื่องของกรรมแล้วก็มาล็อกกันอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะถึงได้กําเนิดเกิดมาแล้วก็มีจิตวิญญาณมาก้าวลงตรงนี้แล้วก็ยึดถือเอาเอาก้อนเนื้อนี้หรือว่าปีดาบานดาคนนี้เป็นเป็นพ่อแม่ของตัวเองอันนี้คือเป็นรบขึ้นมาเป็นชาติขึ้นมาเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะครนี้คําถามถัดไปที่คุณไพรัฐรถามมานะเจ้าค่ะก็น่าสนใจอีกเหมือนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่า ตัวท่านไพรัตต์เนี่ยเจ้าค่ะบอกว่าอยากที่จะพ้นทุกข์เจ้าค่ะแต่ก็ปล่อยวางไม่ได้อืเพราะว่าไม่เห็นการเกิดดับ oh. นะเจ้าค่ะก็คือยังยังคงยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นเอง <Okay. S 2> ก็ขอกราบนาัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิพุญโนโมาเจ้าค่ะว่าจะฝึกฝนอบรมจิตใจอย่างไรดีเจ้าคะจึงจะเห็น าการเกิดดับของสปปรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าคะ่คะในที่นี้คุณภัยรัตยังถามต่อไปอีกนะคุณเตือนใจว่าที่ว่าเกิดเกิดดับเนี่ยที่คุณภัยรัตเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเช่นเราพูดคําที่หนึ่งออกไปพอคําพูดคําที่หนึ่งหมดก็พูดคําที่สองคำพูดคําที่หนึ่งนี้ดับไปแล้วคําพูดคําที่สองเกิดขึ้นแทนหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยฟังคําพูดของอนัภาพเนี่ยฟังคําที่หนึ่งไปแล้วพอได้ยินคําที่สองคำที่หนึ่งก็ดับไปมันเกิดเกิดตามๆอย่างนี้หรือเปล่า S <S หรือในล,ลักษณะเช่นเดียวกันว่าเราหายใจเข้าหายใจออกแต่ตอนหายใจเข้าจนหายใจสุดแล้วหายใจเข้ากระดับไปหายใจออกมาใหม่หายใจออกก็เกิดขึ้นมาสลับไปสลับมาเกิดเกิดดับๆอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยถูกต้องหรือไม่คือเห็นเกิดดับอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคาตอบในที่นี้คือว่าเห็นเกิดดับแบบเนี้ยมันยังไม่ถูกนะเรามาทําความเข้าใจในคําศัพท์กันนิดหนึ่งนะศัพท์ที่เราควรจะต้องแปลใช้ในที่นี้ก็คือเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ มันอาจจะฟังคล้ายๆกับเกิดดาบนะคุณอจารยะแต่แต่ถ้าฟังให้เน็บเนี้ยก็คือเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้มีปัญญานะเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ให้เรามาย้ําเป็นรอบที่สามนะ,ะบุคคลเนี่ยคุณจะต้องมีปัญญาแต่ควรจะละวางสิ่งใดได,ได้ปล่อยวางสิ่งใดได้นะจะต้องมีปัญญาเห็นอะไรเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของอะไรของกันตั้งหามันยังไงนะเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไง ความเกิดขึ้นของขันธ์หน้าเนี่ยคุณตัวใจนะไม่ว่าจะเป็นความสุขที่มาในรูปของสุขเวทนาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มาในรูปของทุกขเวทนาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มาในรูปของเสียงอาหารเครือเสื้อผ้าสัมผัสอะไรต่างๆดูทีวีพวกนี้เนเราเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของมันมันมาอย่างไงนะคือมันจะมาตามเหตุตามปัจจัยถ้ามันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นถ้าเหตุมันดับไปมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ S <S 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 ให้ธมาย้ำตรงนี้นะอีกทีนึงนะการเกิดขึ้นปัญญาเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ว่าอะไรว่าถ้ามันมีเหตุมันก็จะเกิดขึ้นถ้าเหตุมันดับไปมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปด้วยนะใช่ใชนี่คือการเห็นการเกิดดับใ,ในคาถามของคุณไบร์รัตมันมันไม่ได้ใช่ว่าคุณฟังเสียงครั้งหนึ่งเสียงครั้งที่สองมาปุ๊บเสียงครั้งที่หนึ่งดับไป ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่เป๊ะน,นะ,ะอ่าทำให้คนเข้าใจคิดว่าเอาเกิดเ,เกิกดำดำ01 01. <c oughs> ับดับม <c oughs> ันดิจิทัลศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะดูทีวีลิมล,มลิมรสอะไรพวกนี้มันมันไม่ใช่ตรงนั้นแตถ่ถ้าเราจะเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆคุณต้องเห็นสิ่งต่างๆเกิดข,ขึ้นและตั้งอยู่ไ่ได้ตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยนี่หมายความว่ามันเป็นไปแต่เหตุมันไม่ได้เป็นตัวของมันตัวเดียวโดดๆเอง เช่นถ้าบอกว่าลมหายใจเอาลมหายใจที่คุณบอกว่าหายใจเข้าก็เกิดหายใจออกก็ดับก็เกิดเกิดดับอย่างนี้ถ้าเราไม่เห็นเหตุเห็นเหตุว่าเอะหายใจมันหายใจออกได้ไงวะหายใจเข้าได้ไงมันเป็นเหตุมาจากอะไระเอามันยังมีเหตุคืออินทรีย์คือชีวิตธาตุสีนี้มันยังตั้งอยู่กันได้อันนี้มันมีธาตุลมในกายเราต้องประกอบด้วยธาตุสีมีปัจจัยคือกรรมยังทรงอยู่ได้มันจึงต้องมีลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นอย่างนี้ถึงจะเห็นความเกิดขึ้น อ๋อมันมีเหตุปัจจัยมันมีเหตุของมันมาถ้าสมมติเหตุมันดับไปเช่นคุณเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายร่างกายมันต้องแตกตายไปหรือว่าการมันหมดมาแค่นี้ต้องไปก้าวลงที่อื่นกายนี้ใช้การไม่ได้ลมหายใจนี้ก็ดับไปเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของลมหายใจตามอะไรตามเหตุที่มันมาอันนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นการเกิดดับตามในทางผู้ศาสนาของเราที่ถูกต้อง ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเห็นเกิดดับแบบศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแบบสวิชเราเปิดปิดไม่ใช่อย่างนั้นแต่เห็นตามเหตุว่ามันอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นถ้าเหตุไม่มีมันจะดับไปตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นบทเพียรชนะที่เราจะต้องใช้ใรัดกลุ่มก็คือว่าเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ที่เรามาพูดมาสักประมาณ3ามสี่นาทีที่ผ่านมาเนีนะ่ยนะคุณใจนะคืออธิบายคําว่าอนัตตาคืออธิบายคําว่าอนัตตา คือความไม่มีตัวตนนะจ้าคะความที่ไม่ใช่ตัวตนของมันเองออัตตานี่คือตัวตนใช่ไหมมันเป็นตัวของมันเองอ่ะเราไม่ใช่มันเป็นตัวของมันเองถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะเข้าออกเข้าออกมันเป็นตัวของมันเองเราเข้าใจผิดแต่เพราะมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองมันอาศัยอะไรเกิดขึ้นมันก็อาศัยความที่อินทรีย์นี้มันต้องประกอบกันอยู่นะ้าสี่มต้องทํางานแบบนี้อาศัยตุปจัยเรื่องของกรรมมีอยู่แบบนี้ปุ๊บมันจึงเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองนะ มันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองความที่มันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอนาตตาะฉะนั้นตรงนี้คือหมายความว่าอนัตานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นโดยความเป็นอนัตตาโดยความที่มันอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นถ้าไม่มีเหตุมันจะอยู่ไม่ได้เห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้แบบนี้แล้วเห็นอยู่บ่อยๆนะเห็นอยู่บ่อยเห็นอยู่บ่อยๆจะมีความหน่าย มีความหน่ายเพราะอะไรเอามันควบคุมไม่ได้นี่นะมันบางทีเราก็ควบคุมได้บมงทดีเราก็ควบคุมไม่ได้แต่บางทีเราคิดว่ามันจะหายโรคัยไค่เจ็บบางอย่างอาการเจ็บปวดบางอย่างเออทายามันก็หายมันก็ดีขึ้นแต่ยาบางทีใช้ไปใช้ไปมันมันไม่เวิร์กนะมันก็ใช้งานไม่ได้ไม่ได้ผลอ่าไม่ได้ผลเอ้าแต่ว่ามันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นมาอีกโอ้มันจึงเกิดขึ้นแบบนี้แต่ความดับไปมันเปลี่ยนแปลงไปเห็นอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยมันจะมีความหน่าย ในมีความหนายพอมีความหน่ายแล้วจะมีความคลายกำหนัดพอมีความคลายกำหนัดแล้วก็จึงจะปล่อยวางได้นะเพราะฉะนั้นในคําถามที่คุณพระรัฐถามมาเนี่ยต้องรัดกุมนิดนึงว่าเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันไม่ใช่เห็นว่าติดติดดับดับแบบนั้นมามาไปไไม่ใช่แต่เห็นว่ามันมาตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองแต่เป็นอนัตตาอันนี้คือในประเด็นที่หนึ่งนะ ในประเด็นที่สองถ้าเราอยากเราจะไม่เห็นเพราะความอยากเป็นเหตุของความยึดถือความอยากเป็นเหตุของความทุกข์ในความอยากคือความยึดถือนะมันจะเป็นเหตุของความทุกข์เอาแล้วถ้าจะพ้นทุกข์แล้วยังอยากอยู่เนี่ยมันไม่มีทางพ้นทุกข์เพราะว่าจะพ้นทุกข์ได้คุณต้องวางจะวางได้คุณต้องนายเอาแล้วนายมันตรงกันข้ามกับยึดถือมันไปเ้่ยกันไม่ได้ก็หมายความว่าถ้าเรา จะนายได้เราต้องเห็นตามจริงแต่ถึงแม้เราจะเห็นตามจริงแต่ถ้าเรายังอยากอยู่ยังยืดอยู่มันจะเปน็นนายได้ยังไงมันมจึงวันนายได้นะมันจะหน่ายไม่ได้ถ้าไม่มอยากอยู่เราก็ต้องอย่าอยก<ช>ากจะทำไงถึงจะไม่อยากได้นะก็ไม่อยากนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าอยากมันก็คืออยากที่จะไม่ได้นะอืมเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติตามมาร์กตันนนเองให้เห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้นบดพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือ ให้เจริญนะะเน่เจริญม,มากแต่ไม่ใช่ว่าอยากอยากพ้นทุก์นี่เป็นคําที่ไม่รัดกุมแต่ <นะ S 2> ถ้าจะใช้ให้รัดกุมก็คือว่าให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงแล้วเห็นความเป็นอนัตตาเนี่เราถึงจะคลายความอยากเราถึงจะปล่อยวางได้าวางนี่คือวางกันห้าวางความทุกข์ได้นั่นเองสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคําถามข้อที่สองของอคุณไพรัต จากจังหวัดปราจีนบุรีนะเจ้าคะ่ะคำถามข้อถัดไปของคุณไพรัตนี่ก็น่าสนใจเจ้าคะ่ะยมคิดว่าคงจะมีคนสงสัยอย่างนี้บ้างเหมือนกันนะเจ้าคะก็คือว่าคุณไพรตั์เล่าว่าได้ไปบริจาคเงินและก็สิ่งของให้กับทางสถานเรียกว่าฝึกอาชีพของคนตาบอดนะเจ้าคะซึ่งก็มีพวกพิการซ้ําซ้อนอยู่แห่งหนึ่งซึ่งก็จะเห็นว่าไปเจอแบบคนพิการทางสมองนะเจ้าคะ เป็นหลายๆอย่างอย่างเช่นว่าตาบอดด้วยหูก็ไม่ได้ยินด้วยก็พูดไม่ได้ด้วยคุณรพร,รั์ก็สงสัยว่าคนดังกล่าวที่เป็นพิพการซําซ้อนที่ที่ได้เล่ามาแล้วเนี่ยเจ้าค่ะคุณแพร,รั์สงสัยว่าเขาจะรู้เรื่องอะ,อะไรหรือไม่เจ้าค่ะแล้วจิตใจเขาเนี่ยจะจะรู้จักคิดอย่างไรในเมื่อว่าเขาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยคือตาบอดใช่ไหมเจ้าค่ะว่าโลกเนี้ยมันมีสีสันยังไงบ้าง แล้วก็ก็ไม่เคยเห็นว่ารูปร่างหน้าตาของไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ในโลกนี้เนี่ยมันมันมันต่างกันยังไงมีรูปร่างยังไงเจ้าค่ะและในธรรมชาตินี้มียังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็เลยถามมาว่าเขาจะรับรู้ได้หรือไม่อย่างไรอ่ะเจ้าค่ะทตนี้ก็เขียนไปอีกถึงตรงนี้ด้วยนะเจ้าค่ะว่าอคนเหล่านี้เจา้าค่ะที่เกิดมาที่เป็นพิการซ้าซ้อนเนี่ยเขาก็คงจะ ไม่มีการปรุงแต่งใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าเขาไม่สามารถรับรู้ความทุกสุขได้หรือไม่ใช่หรือไม่อะเจ้าคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณแพร,รัตก็บอกว่าคนเราเนี่ยพอเกิดมาเนี่ยเขาบอกพอเกิดเป็นคนก็เหมือนถึงเป็นสัตว์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐใช่ไหมเจ้าคะ,คะไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานแต่ตัวนี้เนี่ยคุณแพร,รัตก็มองเห็นว่า คนที่เกิดมาพิการซ้ำซ้อนแบบนี้ยเจ้าค่ะมันรู้สึกแบบว่ามันมันจะแย่ยิ่ยงกว่าสัตว์เดรัจฉานนะเจ้าค่ะเพราะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็ยังมองเห็นโลกคือมันมีตามีหูมันฟังได้ยินเสียงทุกสิ่งทุกอย่างอะเจ้าค่ะแต่บุคคลที่พิการซ้ำซ้อนพวกนี้เหมือนกับว่าเป็นแบบว่ามันมันเหมือนอยู่ในเป็นคนที่ตกนรกอยู่ในโลกอะเจ้าค,ค่ะคุณไพรัตมองว่าเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะทั้งทที่เป็นคนอะเจ้าค่ะ ก็เลยอยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาในประเด็นนี้เจ้าค่ะว่าสําหรับคนที่มีอาการต่างๆเหล่านี้นะเจ้าค่ะว่าเขาจะมีทางออกของจิตใจเขาได้อย่างไรบ้าง <ừ> เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ <ừ> นิมนต์เลยเจ้าค่ะมีมีสุภาพสตรีคนหนึ่งเ,เขาเกิดเมื่อปีสองสี่สองสามเจ้าค่ะสองสี่สองสามแล้วเธอผู้นี้ก็ตาบอดหูหนวกด้วยแล่คนที่หูหนวกแน่นอนก็พูดไม่ได้ด้วย นะ้าตาบอดหูหนวกด้วยเกิดเมื่อปี2423ี่ามาแล้วนะเจ้าค่ะใช่ตายไปเมื่อปี2481นะอายุของเธอก็87ปีนะเธอคนนี้ชื่อเฮเลนแคลเลอร์เขียนหนังสือทั้งหมด12เล่มเกิดที่รัฐอลลบามาที่ประเทศอเมริกาทาั้งๆที่ตาบอดแล้วก็ตาบอดด้วยพูดไม่ออกแน่นะเจ้าค่ะหูหนวกด้วยพูดไม่ได้ด้วยแต่เขียนหนังสือ12เล่มคุณอาจารย์ลองคิดดูนะผู้หญิงคนนี้ชื่อเฮเลนแคลเลอร์ ล้วก็ไปเสิตามอินเทอร์เน็ตที่ไหนก็ได้นะหรือว่าคือเขียนหนังสือ12เล่มอะที่ดนะูนประวัติของ<ม>ตังวเองเรื่องราวต่างๆแต่งนิยายอะไรด้วยแวก็ยังเขียนได้เพราะว่าเฮเลนแคลเลอร์เนี่ยเธอมีคุณครูที่ดีมากเลยชื่อว่า Anne แอนเซเลเวนเรามาเคยดูสารคดีของเขาสมัยตอนที่ก่อนมาบวชด,ด้วยซ้ำํำ<ม>แต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็แบบพูดไม่รู้เรื่องพ่อแม่นี่ก็อยลำบากใจไม่รู้จะจะทํำยังไง ค,นะคือจะกินข้าวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช้นั่งโต๊ะกินกับเหมือนกับคนอื่นได้นะเพราะว่าตาไม่เห็นว่าคนอื่นเขาทำยังไงใช่ปะหูก็ไม่ได้ยินนะพูดไปก็เขาก็ไม่ได้ยินอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเจออะไรจับจับไปคำคำไปอะไรรู้สึกว่ามันนุ่มๆเอามาใส่ปากดูกินได้ก็าก,กินอย่างเงี้ยอืมแล้วก็อะไรร้อนๆเขาก็หนีอะไรเย็นๆเขาก็ใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้สึกตัวคือแบบสอนไม่ได้จนกระทั่งมีคุณครูคนหนึ่งนะคือพ่อเขาก็ค่อนข้างโชคดีที่ว่า มีฐานะดีพอสมควรคนะเป็นเจ้าของฟาร์มเจ้าของไร่อะไรต่างๆก็จ้างครูมาสอนนะครูสอนเนี่ยโอ้เป็นผู้ที่มีความอดทนมากนะใช้เทคนิคการสอนเกี่ยวกับเรื่องให้สัมผัสนะให้รู้จักการจับนะสอนผ่านทางมือนี่แหละว่าอันนี้คือ A นะนี่คือ B นะ,ะชื่อเป็นอย่างนี้นะสิ่งของเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้คือดอกไม้อดอกไม้นี้ชื่อน,นี้ดอกไม้นี้ชื่อน,นี้เราจะค่อยๆสอนไปค่อยๆสอนไปนะใช้เวลานาน,านมากจนกว่า จะเข้าใจปรับทัศนคติสื่อสารกันรู้เรื่องนะแล้วก็คิดดูแล้วกันอายุ87ปีเขียนหนังสือ12เล่มอ่ะอืบางทีเราตาดีๆเรายังไม่ได้เขียนสักเล่มนะเจ้าค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นมันมันมันจะบอกว่าเขาไม่รู้สุกไม่รู้ทุกเนี่ยไม่ใช่ต่เพราะว่ามือจับไปมันร้อนมันก็ต้องชักกลับทันทีอ่ะเจ้าค่ะท้องมันหิวมันก็ต้องจับอะไรใส่ใส่ปากอ่ะกินได้ไม่ได้ไม่รู้ล่ะมันหวันๆก็กินดูขมๆก็ขายทิ้ง แล้วก็ก็คือยังมีอายตนานะนั่นเองอยังมีอายตนะตาปิดใช่ไหมหูปิดใช่ไหมแต่ลิ้นยังรับรู้รสได้กายยังรับรู้สัมผัสได้พวกนี้ถ้ายังมีสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเนี่ยมันจะต้องมีสุขมีทุกข์แน่อืย่างมันสุขมันทุกข์แน่มีแน่นอนทีนี้ในประเด็นที่คุณบรรทัดถามถ้าเปรียบเทียบกับกสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เนี่ยยังไงก็ก็ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานนะในความที่จะเ,เรื่องของสมองเรื่องของกรรมอะไรต่างๆที่มันเป็นมา ตรน,นี้มนุษย์นะมันก็จะยังมีระดับของมนุษย์มนุษย์ที่มีอันจะกินหรือมนุษย์ที่ยากจนมนุษย์ที่ง่อยเปรี้ยเสียขาหรือมนุษย์ที่สมบูรณ์แข็งแรงดีอันนี้ก็เป็นไปในระดับของความเป็นมนุษย์นะสัตว์เดร,รัจฉานก็จะมีความเป็นไปในระดับของสัตว์เดร,รัจฉานเหมือนกันนะเช่นสัตว์เดรัจฉานที่เป็นหมาตามข้างถนนถูกเข้าตีถูกข้าทำร้ายเป็นโรคเป็นอะไรต่างๆแบบนี้ก็มีนะหรือหมาที่อยู่ในครอบครัวงเศรษฐีนะกินสเต็กจานละเป็นพันๆ มีชีวิตความเป็นอยู่เข้ามาแต่งตัวให้อาบน้ําให้ทุกวันนอนที่นอนอย่างดีนี่หมานะหมาอก็ยังมีถูกปะแม้แต่หมายังแบ่งชนชั้นนะเจ้าค่ะมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรื่องของกรรมของเขาใช่เรื่องของกรรมมันเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าโดยดูความเป็นชนชั้นแต่ชนชั้นที่ว่ามนุษย์ยังไงก็ยังดีกว่าสัตว์เดรัจฉานดูกรณีของเฮเลนเคลเลอร์เป็นต้นตาบอดหูหนวกเป็นใบ้แต่ก็ยังทําสิ่งที่ดีๆได้หลายอย่างในขณะที่สัตว์เดรัจฉาน ต่อให้คุณกินอยู่เลิศรู้แบบเศรษฐีคุณก็จะทําแบบเพลนเกลเลอร์ไม่ได้เจ้าค่ะแต่ทีนี้พ,พระพุทธเจ้าเคยพูดตรงนี้อีกนิดนึ่นะเป็นการสรุปในในวันนี้นะ,ะว่าคนที่บางทีเกิดมาตั้งแต่เกิดเนี่ยตาบอดหูหนวกหรือว่ามีความพิการในร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของกรรมนะคือส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคือถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางพันธุกรรมจริงๆแล้วทางพันธุกรรมบางทีก็มาเกี่ยวข้องก,กับกรรมเหมือนกันแหละแต่ว,ว่าบางทีเราทําอะไรไม่ดีมา มาจากสัตว์นรกอย่างเงี้ยคนที่เป็นสัตว์นรกมาเกิดในมนุษย์ครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดตรงนี้ผนะิวพรรณไม่สวยหน้าตาไม่ดีมีความพิการต่างๆนานา,นา,นา,นานอันนี้อาจจะเป็นได้แต่ประนก็เป็นไปตามกรรมนะเราสร้างกรรมให้ดีทําความดีรักษาปฏิบัติตามมรรคแปอย่างน้อยในปัจจุบันนี้เราก็มีความสุขนะต่อไปในภายภาคหน้าเราก็จะมีความสุขนะททาดีต่อไปเรื่อยๆบางทีเราก็พ้นจากความทุกข์ เข้าสู่มาผลนิพพานได้น,นั่นเองเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คําถามข้อสุดท้ายของคุณไพรัตก็ถามมาดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่ามีพระผู้ใหญ่บางท่านบอกว่าการทําสมาธิเนี่ยถ้าเราจะทําสมาธิได้ก็เมื่อเราเกิดปัญญาที่จะสามารถแยกนามรูปได้นะเนะจ้าค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราไม่สามารถแยกนามรูปได้เนี่ยก็จะไม่เกิดปัญญาดังนั้นก็ขอกลาบน้ำสก,การเรียนถามพระอาจารย์มาว่าเราจะ แยกนามรูปได้อย่างไรเจ้าคะวิธีการที่จะทําให้เราสามารถแยกนามกับรูปได้เจ้าคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณภัยรัตได้ฟังมานะว่ามีคนที่เขาพูดกันว่าจะต้องแยกนามรูปให้ออกนะถ้าแยกไม่ออกปัญญาก็ไม่เกิดเนี่ยเร,เราต้องทาความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าปัญญาจะเกิดนะี่นะคุณใจนะก็อย่างที่พูดมาสักครุุนี้ว่าจะต้องเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของอะไรของอะไรก็ได้ที่เราเห็นนะคุณเห็นนามรูปใช่ไหมคุณเห็นความเจ็บใช่ไหม คุณเห็นสีใช่ไหมคุณได้ยินเสียงใช่ไหมคุณลิ้มรสอาหารใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งที่คุณรับรู้มีภาษาตรงไหนพัวตรงนั้นแหละคือโอกาสที่เราจะเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้นั่นคือปัญญาจะเกิดเจ้าค่ะพอปัญญาเกิดแล้วเนี่ยนะเราจะมีความมานายคลายกำหนัดเราจะวางได้อย่างเช่นว่าเราปวดขาเงี้ยปวดขาปวดขาถ้าเราจะพยายามจะแยกนารู้ใช่ป่ะเอ๊ะทำไมเรามันรู้สึกเจ็บเจ็บ แล้วมันนี่ก็มันกายนะแต่มันเจ็บใจด้วยอย่างเงี้ยนะใจมันก็กระเทือนไปด้วยมีคนบอกว่าโอ้ถ้านั่งสมาธิที่ไปแล้วนะกายกับจิตแยกกันมันจะไม่เจ็บเลยนะทำไมฉันเจ็บฉันเจ็บฉันแยกไม่ออกฉันแยกไม่ออกไงเจ้าค่ะมันมันจะไปแยกออกได้ไงเพราะว่ามันทําไม่ถูกไงสิ่งที่ทําต้องถูกก็คือว่าให้เห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้เห็นความเป็นอนัตตาเห็นความเป็นอนัตตาของอะไรของภาษาที่เราไปรู้สึกนั่นแหละเห็นความเป็นอนัตตา ความปอาศัยเหตุปัจจัยของภาษาที่เราไปรู้สึกนั่นแหละว่ามาอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเราพิจารณาลงไปนะว่าไหนาความเจ็บคืออะไรแต่มันเป็นโปรโตีนที่หลั่งออกมาจากอะไรจากการกระบวนการของร่างกายแต่โปรโตีนนี้มันเป็นสารเคมีแล้วเราวิจัยเข้าไปเราวิเคราะห์เข้าไปแยกแยะเข้าไปเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวที่จะมาเจ็บ <c oughs> มันจะไม่เห็นตัวตนจะไม่มีตัวตนมันเป็นแค่กระบวนการทางชีวเคมีที่อยู่ในกายเอาแล้วใครมายึดถือตรงเนี้ยไม่มีนะเราพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยคือให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยไง เห็นเหเปัจจัจยเราก็จะสามารถที่จะปล่อยวางได้เัวเนี้ยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ต้องเห็นเหตุเห็นปัจจัยก็พิจารณาเข้าไปด้วยปัญญาของเราก็จะทําให้เราสามารถปล่อยวางได้นะเจ้าค่ะเห็นความเป็นนันตานั่นแหละเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะาทั้งหมดนั้นก็เป็นคําถามที่คุณไพรัตรแท่้ะะตั้งเขียนถามมาจาก ประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งในเช้าวันนี้พระอาจารย์พระมหาภไพบุญอภิปุโนท่านก็ได้เมตตาที่จะสักกาชาแล้วก็ตอบให้ได้รับทราบกันเรียบร้อยไปแล้วนะคะดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นอย่างที่เยี่ยมทีเดียวค่ะ ค่ะถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปุโนโพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรับรุนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพียงแค่นี้นะคะพร้อมทางของขอ,งอนุญาตกราบนมัสการลาพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดทิโตพาโซหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระมหาไพบูลอภิปุโนโด้วยค่ะ กราบขอพระคุณและกราบนมัสก,การลาเจ้าค่ะพระอา,าจบบารย์เจ้าค่ะเจริญพรสาธุเจ้าค่ะ